สวัสดีครับผมปอนนะครับนักข่าวพลเมืองวันนี้เราจะมาหาความหมายของสื่อสาธารณะของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับที่ว่าสื่อสาธารณะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในสังคมประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่จะยึดผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้งซึ่งหมายความว่าทั้งรายการทั้งหลายนะครับมันยังเป็นข่าวประโยชน์ในบันเทิงอย่างที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งหลายของสังคมสังคมได้เรียนรู้ทำได้เข้าใจความรู้ตัวแล้วก็มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยมากกว่าและที่สำคัญคือสื่อสารประชาธิปไตยอิสระสูงเพราะว่าไม่ต้องอิงผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจไม่ดีโฆษณาแล้วก็ไม่ตกเป็นภายใต้อำนาจด้านการมีอิสระในการทำหน้าที่สิ่งที่ได้ยังเป็นที่วันนี้การสร้างสิ่งเรียนรู้ต่างๆในสื่อสาธารณะเนี่ยมีผลต่อสังคมเป็นไงครับวันนี้มีความประทับใจอะไรบ้างครับที่นะคะมันให้ความรู้อะไรดีในหลายเรื่องแล้วในส่วนตัวแล้วสื่อสาธารณะของคุณคิดว่ามันคืออะไรครับพี่คิดว่าสื่อสาธารณะมันมีหลายรูปแบบนะคะมันมีทั้งสื่อดีและสื่อไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าความหมายของมันแล้วสื่อสาธารณะก็จะเป็นสื่อสารที่เผยแพร่ออกไปนะคะโดยให้
็นสื่อทางวิทยุหรือว่าสื่อทางทีวีและตามออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียหลายแหล่ในปัจจุบันแล้วสื่อฐานะเนี่ยเรารับฟังแล้วรับชมแล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีอิทธิพลต่อสังคมได้อย่างไรบ้างครับพี่มีค่ะมันสื่อสารนะพี่ว่าความเข้าใจของพี่นะคะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าผู้สื่อออกมาดีแล้วก็พูดในแง่ดีนะคะมันก็จะทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารนะคะก็จะดีตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสื่อไม่ดีเขาก็จะมองในแง่ลบแล้วก็จะนำไปเขาเรียกว่าอะไรมองภาพลบตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยสำหรับนี้ก็ขอบคุณนี่ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีนะคะการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ให้เราได้เข้าใจของบทบาทของสาธารณะที่เป็นสื่อสาธารณะจริงๆและคิดว่านำไปใช้ยังไงกับสังคมได้บ้างสำหรับตัวพี่เองก็คิดว่าในการเนื่องจากสื่อเรามีหลายช่องใช่ไหมคะเราก็คือเหมือนกับเราเป็นประชาชนด้วยในโพสต์สื่อเราก็ต้องดูเรื่องสามารถเลือกดูได้ว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกบริโภคอะไรนั่นคือแล้วก็สื่อเนี่ยได้ให้อะไรกับเราเรานำไปใช้ยังไงเนี่ยเมื่อเราได้ความรู้ตรงนี้เราก็ก่อนที่เราจะฟังแล้วเราเชื่ออะไรเราต้องกันกรองก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำการว่ากันกรองในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าในการนำไปใช้ต่อสังคมจริงๆว่าเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ต่อว่าเพื่อเราฟังอีกอย่างมาซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราได้ยินสิ่งอีกสิ่งนึงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาต่อเป็นคุยกันได้สุดท้ายนี้อยากจะชักชวนประชาชนทั่วไปให้มารู้จักกับสื่อสารสาธารณะครับเชิญครับก็อยากจะชวนประชาชนทุกคนนะคะให้มาลองมาเที่ยวงานนี้งานของไทยพีบีเอสเพื่อที่จะเข้าใจถึงสื่อสาธารณะมากขึ้นแล้วก็งานนี้ก็มีหลายอย่างมีทั้งสื่อมวลชนด้วยกันแล้วก็มีสุ่มขององค์กรที่ต่างๆองค์กรที่เป็นภาคีมาเข้าร่วมงานนี้นะคะแล้วก็มีที่ขายของมีองค์กรของภาครัฐด้วยนะคะก็อยาก